สวัสดีครับทุกคนผมอาร์ตนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับจะมาแชร์เทคนิคในการรวมภาพ 2D แล้วก็ภาพ 3D ที่ใช้โปรแกรม Blender อาจจะเห็นในอาร์ตเวิร์คที่ผมโพสต์ในช่วงนี้ก็ลองมาดูกันนะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการทำงานไปติดตามชมกันได้เลยครับแรกเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม F-Spy กันก่อน F-Spy เนี่ยเป็นโปรแกรม Open Source ทำหน้าที่เป็น Camera Matching Software ทำการสร้างซีนแบบ 3D ที่ Perspective ถูกต้องตามภาพ 2D ที่เราใส่เข้าไปในโปรแกรมนะครับซึ่งไอเดียของการทำงานนี้นะครับก็คือผมจะทำการร่างภาพที่มีการกำหนด Layout แล้วก็มี Perspective อยู่ในภาพล่างอยู่แล้วแล้วก็จะใช้การแกะ Perspective ด้วยตัว F-Spy แล้วก็ Import เข้าไปใน Blender นั่นเองหลังจากที่เปิดโปรแกรม F-Spy ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็ให้ลากภาพวาดของเราลงไปได้เลยนะครับผมเราก็จะเห็นอินเทอร์เฟซแล้วก็ตัวแกน3มิติ x y z นะครับก็เริ่มจากการลากแกนแต่ละแกนเนี่ยให้แมทช์กับเปอร์สเปกทีฟที่อยู่ในภาพวาดของเราโดยเราจะทำแค่แกน x แล้วก็แกน y แล้วโปรแกรมจะทำการคำนวณเปอร์สเปกทีฟของซีนนี้ออกมาให้โดยอัตโนมัติถัดไปเราจะกำหนดจุดออริจินของซีนนี้นะครับก็ให้ลากตัวกิสโมมาไว้ยังจุดที่เราต้องการจะให้เป็นจุดออริจินของภาพผมจะเอาไว้บริเวณแถวๆนี้ละกันนะครับซึ่งการกำหนดจุดออริจินเนี่ยก็จะมีผลในเรื่องของความยากง่ายในการขึ้นโมเดล3มิติที่อยู่ใน Blender ด้วยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราเพิ่มออบเจกต์ในโปรแกรม Blender นะมันจะอ้างอิงจากจุดออริจินจุดนี้นี่เองครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการ export ข้อมูลนะครับด้วยการเลือกคำสั่งไฟล์แล้วก็ save หรือ save as นะครับไฟล์ที่ได้เนี่ยเราก็จะเอาเข้าไปเปิดใน Blender อีกทีหนึ่งครับหลังจากที่เข้ามาใน Blender แล้วนะครับก็ Import ด้วยการไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก Import แล้วก็เลือก F-Spy แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เห็นเมนูนี้นะครับแปลว่ายังไม่ได้ลง Add-on ของ F-Spy ก็ให้ไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ของ F-Spy ก่อนนะครับสำหรับวิธีเปิดใช้งาน Add-ons ใน Blender นะครับไปที่เมนู Edit Preference เลือกที่ Add-onsแล้วก็เสิร์ชว่า F-Spy นะครับผมแล้วก็ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกเป็นการเปิดใช้งานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ติดตั้งเนี่ยมันจะยังไม่มีชื่อขึ้นนะครับก็ให้เลือกปุ่ม Install แทนหลังจาก Import ไฟล์เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะแสดงผลออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับแต่งตัวภาพ Layout ของเราได้นะครับโดยไปที่ตัว Camera นะครับ Scene Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ Camera นะครับเลือกที่ Background Imageเราสามารถจะให้มันจางลงได้ด้วยการปรับเพิ่มหรือลดค่าอัลฟานะครับก็แนะนำว่าให้ลดลงมาต่ำนิดนึงแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีเคอร์เซอร์อยู่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นจุดออริจินที่เรากำหนดไว้นั่นเองถ้าเราลองเพิ่มโมเดลลงไปในฉากนะครับกด Shift A แล้วก็เลือกอาจจะเป็นคิวบ์นะครับผมเราสามารถเช็คได้ว่ามันแมทช์กับภาพเลย์เอาท์หรือเปล่านะครับด้วยการสวิตช์กลับมาที่กล้องนะครับกดรูปตัวหนอนนะครับแล้วก็เลือกที่ View Camera ทีนี้จะเห็นว่าตัวโมเดลเนี่ยมันทับกับภาพ Layout ของเรานะครับตรงนี้เราสามารถปรับให้ภาพ Layout เนี่ยมันมาซ้อนอยู่ด้านหน้าได้นะครับก็ให้เลือกที่ Camera ก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ปรับตรง Depth เนี่ยให้เป็น Front แทนอาจจะเพิ่มค่า Alpha อีกนิดนึงนะครับการที่เราต้องสลับไปสลับมาระหว่างViewport เนี่ยตอนที่ขึ้นโมเดลมันก็จะทำให้เราเสียเวลามาก Blender เนี่ยมันสามารถทำการคัสตอมหน้าต่างในการแสดงผลได้นะครับวิธีการคัสตอมก็คือให้เราคลิกขวานะครับที่ขอบของหน้าต่างนะครับที่เราเอาไว้ย่อหรือขยายเนี่ยคลิกขวาแล้วก็เลือก Vertical Split แล้วก็ให้ลากเส้นนี้นะครับมาแบ่งจอประมาณนี้อย่างถ้าสมมุติว่าผมอัปเดตตัวโมเดลตัวนี้นะครับอีกจอหนึ่งก็จะอัปเดตด้วยเห็นไหมก็ทางซ้ายเนี่ยผมก็จะเปิดทิ้งไว้เป็น reference นะครับแล้วก็เวลาทำโมเดลเนี่ยก็จะทำที่หน้าต่างตรงนี้แทน
ลังจากที่เราได้โมเดลออกมาแล้วนะครับเราก็จะทำการเรนเดอร์ให้ออกเป็นสไตล์ภาพ 2D ที่เราต้องการแล้วค่อยนำไปใส่ในภาพวาดของเรานั่นเองการเรนเดอร์สไตล์ที่แบบไม่สมจริงเราจะเรียกว่า NPR นะครับ Non Photo Realistic Rendering ซึ่งใน Blender เนี่ยนะครับฟีเจอร์หนึ่งที่เป็น NPR Render เนี่ยก็คือตัว Freestyle นะครับผม Freestyle ก็คือเป็นการเรนเดอร์เส้นจากโมเดล3มิติที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับวิธีการเปิดใช้งาน Freestyle นะครับให้เรามาที่ตรง Render Propertyที่อยู่ทางขวาตรงนี้ก็ให้ติ๊กที่ฟรีสไตล์นะครับตรงนี้เราสามารถกำหนดความหนาของเส้นของไลน์อาร์ตของเราจากนั้นเนี่ยให้มาที่ View Layer Properties เราจะสามารถตั้งค่าฟรีสไตล์ของเราเพิ่มเติมได้ให้มาดูตรงฟรีสไตล์ไลน์เซตตรงนี้จะเป็นการกำหนดว่าตัวเบนเดอร์เนี่ยมันจะเอาส่วนไหนที่อยู่ในภาพมาคำนวณเป็นเส้นฟรีสไตล์นะครับก็ตรงนี้ผมแนะนำนะครับผมก็จะเพิ่มตรง Edge Mark Edge Mark ก็คือเราสามารถกำหนดว่าเส้น Edge ที่อยู่ใน Mesh ของเราเนี่ยเส้นไหนจะถูกวาดโดย Freestyle ด้วยนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการกำหนด Edge Mark แก้ไขโมเดลนะครับกดแท็บบางจุดเนี่ยมันจะเป็นเส้นเขียวๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเรากำหนดไว้แล้วว่าให้เป็น Edge Mark นะครับก็ไปที่ Edge Mode ก่อนหรือกดเลข2ก็ได้ตรงเนี้ยเราจะสามารถเลือกเส้นขอบของ Polygon ได้นะแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก Mark Freestyle Edgeนะครับเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ถ้าสังเกตตรง Freestyle Line Set ของผมเนี่ยจะมีอยู่2เซตเซตแรกเนี่ยจะเป็นการวาดเส้นที่เป็นขอบของวัตถุนะครับก็จะใช้เส้นที่หนาหน่อยส่วนเซต Inner เนี่ยครับก็จะเป็นเส้นด้านในอย่างเช่นพวก Crease หรือว่าพวก Edge Mark ก็จะเป็นเส้นที่เป็นรายละเอียดของตัวโมเดลเหมือนกับการตัดเส้นด้วยปากกาจริงๆนั่นเองรายละเอียดอาจจะยังไม่ได้ลงลึกในคลิปนี้นะครับผมในหน้าของ Shading ครับตรงนี้กดเข้าไปมันก็จะมีส่วนบนเป็นเหมือนกับเป็นภาพพรีวิวซีนของเรานะครับผมข้างล่างเนี่ยจะเป็นโหนดเอดิเตอร์นะครับดูแล้วอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับปกติถ้าเกิดเรากดเพิ่มแมทเทเรียลให้ตัววัตถุของเรานะครับเลือกที่ตัววัตถุนะครับแล้วก็ไปที่ตรงแมทเทเรียลพรอพเพอร์ตี้ตรงนี้เพิ่มตัวแมทเทเรียลได้นะครับถ้ามันยังไม่มีนะครับมันก็จะขึ้นเป็นปุ่มให้เรากดตรงนี้นะครับโดยปกติเนี่ยเบนเดอร์จะทำการใส่แมทเทเรียลที่ชื่อว่า principal bsdf มาให้นะครับโดยค่าที่ผมแนะนำก็คือตัวเมทัลลิกนะครับก็คือความเป็นเหล็กกับตัว roughness นะครับแค่2ค่าเนี้ยก็สามารถสร้างวัตถุที่หลากหลายได้แล้วนะครับผมแต่ว่าในกรณีของซีนแบบนี้นะครับเราอยากจะได้ภาพที่มันดูเหมือนการ์ตูนหน่อยนะครับเราสามารถทำตูนเชดเดอร์ง่ายๆได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราจะทำการแก้ไขโหนดจะลบตัวโหนดอันนี้ทิ้งก่อนนะครับจะทำการเพิ่มโหนดกดชิป A นะครับแล้วก็เซิร์ชฟิลลากมาต่อมันก็จะแสดงผลออกมาตรงพรีวิวนะครับขอเปลี่ยนเป็นเรนเดอร์นิดนึงครับจะได้เห็นได้ชัดเพิ่มจากนั้นผมก็จะเพิ่มโหนดColor Lamp เปลี่ยนลักษณะของการไล่เฉดนะครับตรงนี้จากลีเนียเป็นคอนสแตนต์มันดำไปเลยก็ไม่ต้องตกใจนะครับแล้วก็จะลากตรงหมุดตรงนี้มาแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยก็กดที่บริเวณสีนะครับแล้วก็เลือกเป็นลูกบอลสีฟ้าละกันนะครับส่วนของเงาเนี่ยก็ให้เป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วเราก็สามารถเอาแมทเทเรียลอันนี้ไปใช้กับวัตถุอื่นๆที่อยู่ในซีนได้เช่นกันนะครับสำหรับวิธีการ export นะครับเราก็จะต้องเรนเดอร์ก่อนนะครับก็กดปุ่ม F12 เพื่อเรนเดอร์ภาพเราก็จะได้ภาพออกมาแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปจะขอแนะนำเรื่องโหนด editor ให้ฟังนิดนึงนะครับผมให้เราไปที่แท็บ compositing ตรงนี้นะครับหน้าต่างตรงนี้ก็คือเป็นหน้าต่างสำหรับการทำ composite ของภาพนะครับการทำงานของ blender เนี่ยมันจะเป็นโหนด base นะครับก็คือเราต้องมานั่งต่อพวกโหนดพวกนี้เพื่อให้มันแสดงผลออกมาอย่างที่เราต้องการนั่นเองครับถ้าให้พูดถึงเรื่องของการทำงานของโหนดคร่าวๆเนี่ยก็คือโหนดเนี่ยจะมีการใส่ input เข้ามาเป็นภาพที่เรา render มานะครับก็คือหน้าต่างอันนี้นะครับต้องทำการเรนเดอร์ก่อนถึงจะเห็นภาพออกมานะครับผมแล้วก็ที่เห็นเป็นชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเรียกว่า pass ก็คือเหมือนกับเป็นช่องสัญญาณว่าข้อมูลที่ตัวภาพของเราส่งออกมาเนี่ยมันส่งเป็นอะไรออกมาได้บ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น image นะครับเดี๋ยวผมจะพรีวิวให้ดูคนชิปแล้วก็คลิกสำหรับช่อง image เนี่ยจะเป็นภาพที่ทำการรวมทุก pass เข้าด้วยกันแล้วนะครับภาพอันนี้ก็คือภาพที่ยังไม่ได้ผ่านเอฟเฟกต์ต่างๆที่ผมใส่โหนดไว้ข้างหลังหรือว่าช่องสัญญาณmiss นะครับ miss pass เนี่ยก็คือระยะลึกนะครับผมสังเกตว่าข้อมูลจะเป็นภาพขาวดำมันก็คือ image mask
Mask อย่างหนึ่งนะครับผมคล้ายๆกับLayer Mask ใน Photoshop หรือว่า Clip Studio นั่นเองเราสามารถเอาไอ้ Mask ตรงนี้เลือกใส่เอฟเฟกต์เฉพาะส่วนที่เราต้องการได้นั่นเองตรงกลางที่เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้หยุบหยับเต็มไปหมดเลยนะครับมันก็คือการเอาภาพแต่ละพาร์ทเนี่ยมาผสมผสานกันด้วยเงื่อนไขแบบต่างๆกันนะครับรวมไปถึงการใส่เอฟเฟกต์ด้านอื่นจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยรวมออกมาเป็นภาพที่เราเห็นภาพนี้นั่นเองครับในที่นี้ผมก็จะขอ export ภาพสุดท้ายออกไปเพื่อไปใส่ในโปรแกรม Affinity Photo ในการตกแต่งภาพสุดท้ายแล้วกันนะครับให้เลือก image แล้วก็เลือก save as นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับผมมาในส่วนของ Affinity Photo นะครับวิธีการก็ผมจะเริ่มจากเอาภาพ layout ของเราเนี่ยใส่เข้ามาก่อนซึ่งภาพ layout เนี่ยมันมีความละเอียดที่ต่ำใช่ไหมครับผมก็จะขยายให้มันเป็นขนาดจริงของภาพก่อนเข้าไปที่ document นะครับแล้วก็เลือกน่าจะ resize document ตรงนี้ผมรู้ว่าขนาดของภาพ render ของผมมันอยู่ที่ 5K นะครับก็ใส่ตัวเลขไปโอเคแล้วกด resize นะครับของ layout เนี่ยภาพแตกก็ไม่เป็นไรนะครับจากนั้นก็ import ตัวภาพที่เรา render เข้ามานะครับก็จะเป็น final render อันนี้จึ๊บแล้วก็จัดวางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเห็นภาพรวมคร่าวๆประมาณนี้ซึ่งตัวละครเนี่ยผมก็ใช้ Clip Studio ตัดเส้นลงสีแยกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ import เข้ามาเช่นกันจะเป็นตัวนี้นะครับโอเคก็จะได้ภาพที่ Composite แล้วออกมาประมาณนี้ซึ่งจากตัวเนี้ยเราจะหยุดแค่นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความเนียนเนี่ยเราสามารถทำการเพ้นทับบางส่วนของภาพเพื่อแก้ไขบางจุดที่มันยังไม่โอเคหรือว่าใส่เอฟเฟกต์เพื่อที่จะผลักให้ตัวละครมันมีความโดดเด่นขึ้นมาได้นะครับผมก็จะได้ภาพสุดท้ายออกมาแบบที่ทุกคนเห็นในหน้าจอประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสมบูรณ์โอเคก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทิวทอเรียลในตอนนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่สนใจในเรื่องของ 2D แล้วก็ 3D นะครับถ้าเกิดอยากจะได้ตัวไฟล์งานนะครับผมแล้วก็เลคเชอร์ผมจะใส่ไว้ในกัมโลดของผมแล้วกันนะครับไปสนับสนุนช่องนี้ด้วยการอุดหนุนทิวทอเรียลแล้วก็ไฟล์งานกันได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วนะครับทุกคนถ้าเกิดมีคอมเมนต์หรือว่ามีคำถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้ลากันไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ